าดูเรื่องของปริมาณฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันบ้างนะคะโดยกรุงเทพมหานครค่ะได้ตรวจสอบค่าฝุ่นละอองในพื้นที่โครงการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ย่านสาทรแล้วก็มีการกำชับให้เจ้าของโครงการนะคะให้ขัดล้างทำความสะอาดแล้วก็หมั่นตรวจสอบติดตามค่าฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่องค่ะนายวรลบสุวรรณดีประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการควบคุมฝุ่นละอองการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่บริเวณถนนเจริญกรุง64เขตสาทรจากการตรวจสอบพบนะคะว่าบริษัทผู้รับจ้างได้ทำตามนโยบายลดมลภาวะทางอากาศของกรุงเทพมหานครอย่างสมบูรณ์อย่างเช่นจัดทำแนวรั้วชั่วคราวสูง6เมตรโดยรอบพื้นที่ของโครงการแล้วก็ปลูกต้นไม้ตลอดแนวรั้วติดตั้งแผงป้องกันฝุ่นโดยรอบอาคารตามความสูงของอาคารมีเจ้าหน้าที่ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณที่อาจทำให้เกิดฝุ่น3ครั้งต่อวันมีเจ้าหน้าที่คอยเก็บกวาดทำความสะอาดพื้นที่อยู่เป็นประจำมีพื้นที่สำหรับล้างทำความสะอาดล้อรถก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้างและมีการปิดคลุมท้ายรถบรรทุกที่เข้าออกโครงการพร้อมทางได้ตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทุกเดือนหากมีกรณีชุมชนใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการก่อสร้างก็จะมีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าไปรับทราบถึงปัญหาและหาวิธีในการแก้ไขทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะลงพื้นที่ตรวจสอบค่าฝุ่นละอองทั่วกรุงเทพมหานครหากพบโครงการก่อสร้างมีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานก็จะสั่งยุติการก่อสร้างในทันทีค่ะ